ันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยฉันตามหารักแท้มาตลอดชีวิตพอได้มันมาอยู่ตรงหน้าฉันกับปองไม่เห็นพอรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วน้องมาลาตีพี่ชายพัดชายพัดคงจะมาขอโทษมาลาตีสินะคะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่พี่อยากจะมาขอโทษน้องเพราะว่าพี่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับน้องมาลาตีเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พี่มาขอโทษที่พี่ไม่ได้รักน้องฉันชู้สาวพี่คงทำให้ไม่ได้พี่ชายพัดยังใจร้ายกับมาราตีเหมือนเดิมพี่คงอยากจะเหยียบย่ำซ้ำเติมมาราตีให้จมดินไปเลยใช่ไหมคะตรงกันข้ามพี่รักมาราตีในฐานะน้องสาวพี่ยังเห็นน้องวิ่งไล่ตามความฝันที่ไม่มีวันเจอใช่สิคะใครทำให้มาราตีต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะมาราตียังเป็นเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยโทษทุกคนว่าเป็นต้นเหตุของทุกๆเรื่องที่น้องต้องอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้มันไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าน้องไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในมือเลยต่างหากพี่ชายพัดใจร้ายตอกย้ำปมด้อยของมาราตีพี่แค่อยากให้น้องเข้าใจเราควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่เหรอพ่อหยุดสั่งสอนน้องสักทีเถอะค่ะพี่ชายพัดพูดธุระที่อยากจะมาพบน้องเลยจะดีกว่าพี่ชายพัดอยากจะมาขอขวัญฤทัยให้กับลูกชายของตัวเองใช่ไหมพี่ไม่ขอหรอกเพราะพี่เชื่อว่าน้องมาลาตีต้องคัดค้านอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่กับกองแก้ต้องเจ็บปวดแต่สองคนนี้ก็รักกันมากเลยนะสักวันเขาต้องได้ครองคู่กันอยู่ดีขวัญไม่มีทางทิ้งแม่เด็ดขาดน้องมาตีมั่นใจหรอลูกที่แม่ไม่เคยรักทุกวันเอาแต่พูดจาทำร้ายจิตใจน้องมาตีอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นหรืออยากจะอยู่คนเดียวด้วยทิฐิของน้องเองก็ลองตัดสินใจดูทำไมกลับมาเร็วนักล่ะขายไม่ออกอ่ะสินี่จะมาคุยเรื่องลูกสาวฉันเหรอมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยเธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นใครที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเธอผมอยากขอโอกาสจากคุณอาฉันไม่มีโอกาสจะใ
ธอก็รู้นี่ว่าพ่อแม่ของเธอทำอะไรไว้กับฉันบ้างจะให้ฉันลืมง่ายๆอย่างนั้นเหรอและให้ฉันยกลูกสาวให้เธอฝันไปเถอะไม่มีทางซะหรอกผมทราบครับว่าผมไม่มีทางแก้ไขอดีตได้แต่ผมอยากให้คุณอาเห็นกับความรักที่ผมมีให้ไทยผมรักเธอด้วยใจจริงและอยากจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตคำพูดของผู้ชายอ่ะมันเชื่อได้ที่ไหนกันล่ะแล้วยิ่งเป็นคำพูดของลูกคนที่ไม่เคยรักษาสัญญาอย่างพี่ชายพัดมันก็เป็นแค่ลมปาก